เอิ้นหมักเกี้ยงอยู่ลาวคนไทยเอิ้นสมสมคักสมเนสมนัวตำฮงขั้นไปสร้างตำฮงอยู่ลาวนะบอกมาสมนัวมาสิว่าสมหวานแซ่บรสมันจะไปสร้างตำฮงอยู่ลาวสมนัวสั่งมาแล้วกินตอนไหนคะสั่งมา2แบบกินคู่กันเลยครับตอนเช้าเอาผสมกันได้จะไปเปลี่ยนชุดเท่ากับใส่ไม่ได้ทุกชุดต้องไปซื้อมาซื้อกางเกงตาช้างให้หน่อยอยู่ไหนกางเกงช้างเขาเห็นอยู่อยู่ไหนที่เราขี่มาไปซื้อเลยปะเดี๋ยวขากลับอ่ะก็นี้ล่องเรือก่อนไปพายเรือก่อนแล้วก็เดี๋ยวขากลับไปจะไปขึ้นเรือนู้นอ่ะไปตกหมึกอ่ะค่อยซื้อชุดเล่นน้ำอ้าวไม่กลัวตกเรือหรอตกอะไรตกเรือเขาบอกตรงท้ายลุงดอกเดี๋ยวพี่ๆเขาสีดามากว่าเขาไปหาว่ายน้ำเสียฮะฮะเอ้าว่าเขาไปเล่นว่าเขาไปอันว่าเขาไปตกหมึกซะหรอกเดี๋ยวก็มีคนดราม่าอีกว่าไงนะตกหมึกเออจะไปตกมันทำไมเนี่ยให้ถ่ายลุงไหมพี่ๆเดี๋ยวมีคนดราม่าก็ด่าช่วยเถียงช่วยหนูหน่อยนะแบบไหนว่าขี่เรือนั่นหรอเอออ๋อมันเป็นเรือประมงครับเรือประมงมันจะเขาไม่ได้ขี่เร็วขนาดนั้นก็จะบอกเขาอยู่ว่าคนท้องเขาจะมักด่าดิบ่ได้ด่าหรอกเขาจะเป็นห่วงเขาจะเป็นห่วงเดี๋ยวไปตกหมึกกันครับไปดำน้ำคุณแม่กับพวกเจ้าชีโดดจากเรือแรงๆกับบอมแมนนะกระเจี๊ยค่อยลงนะครับคลองอะไรนะตัวเองคลองเจ้าหาดคลองเจ้าสวยมากดูสินี่พายเรือนะคะมันตรงนี้จะเป็นทะเลแหวกเราสามารถเดินขึ้นแล้วข้ามไปฝั่งนั้นได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่กล้าทุกคนดูน้ำคือน้ำใสแบบใสจริงๆเกาะกูดครับน้ำใสจริงใสแบบใสมากใสมองเห็นเดี๋ยวหนูกลับกล้องให้ดูนะน้ำใสจริงใสแบบใสมากใสมองเห็นเดี๋ยวหนูกลับกล้องให้ดูนะข้างเลยเนี่ยเห็นข้างล่างเลยนะคะน้ำใสมากใสยิ่งใหญ่รัชดาไรเชียเตอร์อะไปคุณพ่อพักก่อนก็ได้นะคะพักก่อนก็ได้นะคะคุณพ่อมันจะเหนื่อยเนาะตัวเองมันจะเหนื่อย ใสสวยมากใช่มันใสมากมันใสแบบใสเงี้ยเห็นข้างล่างหมดเลยค่ะแสงแดดอ่อนโยนบ้านไปล่าสุดเองบ้านอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ยอีชาจังมันตื้นมากค่ะทุกคนชูชีพก็อยู่บนเรือมีอยู่แต่ว่ามันตื้นมากตื้นแบบตื้นไม่ถึงเอวเนาะตัวเองประมาณหัวเข่าเอ้ยประมาณสะโพกเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นอันนี้นี่เห็นไหมมันเป็นเขาเดินอะไรนะยางยู่เรือแต่ตัวเองก็ลงไปยู่สิลงจริงเหรอแล้วตอนขึ้นน่ะตัวเองจะขึ้นยังไงกลัวมีอะไรใต้น้ำไม่มีมันอันนี้ทุกคนมันตื้นแบบตื้นมากๆนี่มันเป็นแบบเป็นทะเลแหวกนึกออกปะเองดูดิทะเลแหวกคาเฟ่ของแมงโก้นะคะกาแฟอร่อยเค้กอร่อยเนี่ยหนูเช่าเรือจากแมงโก้ค่ะเนี่ยแค่นี้อันนี้ดูนี่เท่านี้ครึ่งไม้พายไม่ถึงว่ะมันเนี่ยเช่าเรือจากแมงโก้มาคุณพ่อเหนื่อยใช่ล่องเรือดูปะการังสีสวยมากปะการังอ่ะหนูว่าหลีเป๊ะสวยที่สุดแหละหนูก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่จะแบบประมาณไหนเดี๋ยวตอนบ่าย2ค่ะเราจะลงเรือดำปะการังบ่าย2นะคะอันนี้คือตอนตรงเนี้ยช่วงเย็นคนจะแบบมาดูพระอาทิตย์ตกแบบเยอะมากใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือเรามาออกมา6โมงเลยตอนเช้าเราไม่มีเอง6โมงเรามาอีกก็ได้นะไม่มีคนเดี๋ยวเราลงเลยอย่างนั้นพรุ่งนี้ไงให้เขามาส่งอยู่นี่เลยอ๋อ6โมงเช้าเหรอเออ6โมงเย็น6โมงเย็น
มันพลาดที่ตกแล้วมั้งตัวเองพี่เรือมาส่งนี่เหรอแล้วเราจะกลับยังไงเรียกรถมารับต่อกูดครับผมสวยมากทุกคนสวยแบบสวยสุดสวยจึ้งสวยอารังมันเป็นทะเลแบบคนดูเท่าไหร่คนดู500กว่าลีเป้สวยที่สุดแล้วใช่ลีเป้คือปะการังสวยมากค่ะทุกคนยอมรับสุดๆทำยังไงถึงจะจอดเรือแล้วก็ลงเรือได้เนี่ยตัวเองลองพายขึ้นฝั่งมั้ยยางมัดไงนี่มันมีเชือกมัดใส่นี่ไงข้างตัวเองไงเออต้องขืนฟังลองเบิ่งเฮาขืนฟังหรือว่าจะไปตรงหินนู่นน่ะหินก่อนไปตรงหินสวยๆนี่ถ่ายรูปนะทำไมน้ำแรงเลยวะพายไปได้ไหมเนี่ยพายได้เออแล้วเขาคือพายต้านน้ำครับแท้แค่คนที่พายไปแล้วเขาพายไปไหนแล้วพายอ้อมไปนู่นไงอ๋อเหรออันนี้ไม่ใช่ที่นี่เหรอไม่ใช่นั่นไงอ้อมไปตรงฝั่งนู้นไงมันก็จะเห็นวิวชัดช่วงเย็นหัวค่ำไปนั่งบาร์ปีเตอร์ได้นะคะปีเตอร์แพนนั่งไงตัวเองบาร์สวยนะปีเตอร์แพนกับตรงนี้อะไรเนี่ยพี่คือที่พักหนูอยู่ไกลที่พักหนูอยู่อะไรวะพาราไดซ์อ่ะแล้วหนูขี่รถมานี่ประมาณ10-15นาทีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ที่พักอะไรไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะเนี่ยสวยมากเลยนะโอ้โนเลยเนี่ยทุกคนตรงนี้คือทูลานี่ทูลานี่ทูลานี่อันนี้อันทุกคนดูน้ำดิน้ำมันใสแบบใสเวอร์อะไปไหนเนี่ยเราพายไปตัวเองเขาอยากเข้าตรงนี้เขาอยากเข้าตรงทะเลแหวกอุ้ยตัวเองมันก็สิไปไปไหนไปหิน มันพายแบบพักก่อนไหมล่ะไปตรงนั้นแล้วก็พักก่อนน้ำมันไหลมาทางนี้ไงแล้วเราพายอันนี้เอาเรือจอดเยหาดเลยค่ะใช่เขาบอกว่าเอาเรือจอดข้ามไปไหนหมดปะที่เราเห็นเขาไปไหนนะเขาอ้อมไปนู่นเขาพายอ้อมไปนู่นมันคือที่ไหนตรงนั้นฮะเนี่ยเขาพายอ้อมตรงทะเลแหวกไปเนี่ยเขาบอกให้พายไปอ๋อเกยหาดหนูก็นึกว่าเขาพายตรงทะเลแหวกไปเนี่ยเขาบอกให้พายไปอ๋อเกยหาดหนูก็นึกว่าเขาภาษาทะเลเขาเอาไว้ตรงนี้ก่อนใช่เขาให้พายไปไหนพายกลับก็ได้พายไปต่อได้ไหมได้ตัวเองไหวหรอกว่าจะกลับอีกนะสวยมากใช่ทุกคนดูหินดิเห็นไหมน้ำมันใสแบบนี้เลยนั่งเรือดูเกาะทะลุอยู่สวยมากใกล้กับจุดที่จุดดูปะการังใช่เดี๋ยวรอพี่เขาพาไปเดี๋ยวจะให้ดูน้ำนะพี่ก่อนทำไมเขาอยากลงตรงไหนตรงนี้เหรอหรือว่าจะเล่นหินนะบาดอุ้ยคนเยอะมากเลยเนี่ยตอนเย็นอ่ะหินมันจะลงเลยเนี่ย ถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายลองไปเกาะขามนะคะสวยมากไม่รู้เขาจะพาไปไหนอ่ะทุกคนจะไปตกหมึกตอนประมาณบ่ายสองก็จะมารับนี่เป็นหาดทรายนะตัวเองเนี่ยลองเลี้ยวเข้าไปดูมันเป็นทรายหมดเลยนะน้ำมันจะตื้นมากทุกคนแล้วมันน่าเล่นมากเนี่ยแหวกถ้าเราทรายจากหาดนี่ไปมันจะหาดเลยไม่รู้เขาอยากเข้าตรงนี้เขาบอกไม่ใช่พี่เขาบอกให้พายไปตรงไหนนี่เกยหาดที่ตัวเองถามคือตรงนี้เหรอเขาไม่ได้บอกว่าให้พายไปตรงไหนก็พายไปได้เรื่อยนู่นน่ะเขาพายไปไอ้ปีเตอร์แพนป้าตัวเองน่ะตรงที่เราผ่านมาตัวเองเข้ามาตรงนี้ให้เขาหน่อยได้ไหมระวังหอยเม่นนะคะเยอะมากโหลคุณทัดย่าจะไปฝั่งไหนคะหนูไม่รู้หนูพายมาตรงเนี่ยหนูเลยปีเตอร์แพนมาแล้วก็ข้างหลังจะเป็นทูลาน่าทูลานี่อะไรเนี่ยคือเราจะพายไปไหนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็จะพายกลับแล้วเนี่ยมันก็โตขึ้นในตอนนี้เออนี่ทรายลงได้นะเนี่ยตัวเองได้ลงได้กำลังหอยเม่นอันนี้ทุกคนเห็นทรายปะเห็นทรายไหมทรายสวยมากอันนี้คือทะเลแหวกมั้งใช่ไหมคะพี่เขาเรียกทะเลแหวกไหมคนพื้นที่อ่ะว้าเหยียบลอยแล้วก็เปียก
เปียกเกยทรายแล้วทีนี้จะเอาออกจากทรายยังไงก่อนเดี๋ยวมันไหลไปเองเราจะไปไหนก่อนฮะก็นั่งเล่นอยู่นี่แหละประมาณนั้นค่ะพี่ดักตัวยังดักเขาเปียกแล้วเขาเปียกหมดหอยนางรมเลยน้ำใสมากดูมือหนูนี่หนูอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยน้ำใสมากว้าวมันเห็นปะมันเกยอยู่งี้อู้มันเป็นทรายหมดเลยอ่ะน้ำแบบมีนิดเดียวเองอ่ะตรงนี้คือเป็นเหมือนแบบเป็นเกาะนี่เห็นไหมอโล่ยืนแล้วน้ำใสมากค่ะหัวเพลิงมาแล้วทุกคนดีที่มันไม่แดดเอาตัวเองเข็นเรือไปไหนอ่ะเร็วมันตื้นขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ไปฝั่งนู้นไม่กลับหรอไม่ไปไหนเดี๋ยวไปนู่นเหรอไปไหนก็ได้แต่มันถ้าไปนู่นมันจะไกลนะมีเวลาชั่วโมงแต่ตัวเองจะไปกลับไปหรอเดินไม่ไหวเดินเอาจูงนี่ก็นั่งเลยถ่ายคลิปหน่อยดิเออทุกคนหนูจะไปถ่ายคลิปแล้วนะเออเดี๋ยวเองสวยมากสวยตัวเองชอบไหมสวยกว่าทะเลเราเยอะทะเลเราคือที่ไหนพัทยาสวยมากทุกคนดูน้ำน้ำดีเวอร์แสงแดดอ่อนโยนว่ามันทำไมคึ้มจังวะคึ้มมากใสแบบขึ้นแบบเห็นหมดทุกอย่างเลยโอ้คนดูเยอะจังใช่ถ้าไม่ปักตะแกรงก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ๆอ่ะคุณพ่อเข็นเรือนะคะตอนนี้อ่ะเริ่มลึกแล้วนะคุณพ่อขึ้นเรือได้ไหมไม่ลึกไม่ลึกเริ่มลึกแล้วนะดูดิดูถึงหัวเข่าแล้วนะแล้วดูหันดูนี่อันนี้คือทรายฝั่งนี้เป็นทรายเป็นทะเลแหวกเหมือนพี่อะไรนะพี่อะไรมาคาเล่นเหรอเขาก็มานี่แหละคาเล่นคือใครคาเล่งใครวะพี่คาเล่งอู้อันนี้ก็ทรายหมดเลยนี่อุ๊ยน่าเล่นน้ำมากเลยสมมุติว่าเขามาเล่นหลายล่ะแม่ย้ํากังย้ําหมั่นมือแรงอ่ะที่พักแพงมั้ยคะตรงที่หนูพักก็สูงอยู่นะทุกคนเพราะว่าหนูจองกระทันหันปิ้งจริงๆหรอปิ้งปิ้งจริงๆหรอปิ้งหรอไม่รู้แหละปิ้งเลยแหละไหนพายไปดูทุกคนอันนี้ใช่ปิงไหมหนูไม่รู้จักปิงหนูเป็นหนูลงเล่นอย่าออกไปไกลมากนะไกลแล้วพักพาราไดซ์ใช่ค่ะหนูพักพาราไดซ์แต่ว่าคือหนูจองแบบจองวันที่25แล้วมา26เลยตัวเองเขาอยากลงนะเขาอยากไปเดินตรงนั้นมาจอง25แล้วก็มา26เลยมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วก็หาที่พักไม่ได้เพราะว่าคือคนนักท่องเที่ยวเยอะมากคนเยอะมากปิงทะเลปิงทะเลไม่กลับหรอมันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงนี้อยู่ที่หาดคลองเจ้าค่ะพักกี่วันพรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามาเที่ยวกันเย็นมากเกาะกูดพาราไดซ์สวยไหมสวยมากไปล่องเรือคาเฟ่วีระยาที่คลองมาดได้นะคะคือหนูอ่ะอันเนี้ยทุกคนหนูจะต้องไปดำน้ำตกหมึกมั้งอยู่ที่บ่ายสองเขาจะมารับก็เลยเนี่ยเวลาที่มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวกลับอีกหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันถ่ายไกลมากคนดูเยอะหรอนู่นปีเตอร์แพนอยู่นู่นที่ถูกทางปะนู่นปีเตอร์แพนอยู่ข้างหลังเห็นไหมคนดู1,200ปีเตอร์แพนอยู่นู่นเกาะช้างก็วิวสวย
วิวสวยค่ะพี่ๆข้างหน้าก็สวยนี่เอ้าทรายเขาอยู่ไหนอ่ะตัวเองมันจะลึกไปเรื่อยนะตัวเองขึ้นมาไม่ทันนะทุกคนดูน้ำดิน้ำใสแบบนี้ใสมากเห็นหมดเลย แล้วหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปถ่ายคลิปแล้วตัวเองเดี๋ยวเราจะกลับไม่ได้ไปตัวเองไปแล้วทุกคนไปแล้วบายบายเดี๋ยวจะกลับแล้วมันจะได้แบบพายช่วยกัน